ให้ดีๆ10วินาทีนี้ต้องกลั้นหายใจแล้วผมก็กลั้นหายใจตามด้วยนะห้ามกระพริบตาจริงๆนะครับเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันมาทั้งปีเนี่ยแต่ว่าแข่งจริงๆไม่ถึง10วินะครับแต่ถ้าว่าเราทำสถิติไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตามสถิตินี่ไม่ได้ตามตัวเลขที่เราต้องการแต่ว่าเหรียญทองเราได้มานะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกทีนึงนะครับกับความประทับใจแล้วก็ผลงานของสตาร์ดวงใหม่ของวงการกรีฑาไทยครับภูริพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทองที่3ให้กับตนเองได้สำเร็จครับผลงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมากนะครับเพราะเราก็ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญทองที่3ของน้องบิวภูริพลบุญสอนนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองได้จากการแข่งขัน100เมตรชายที่เราดูจากการถ่ายทอดสดนี่ก็แอบลุ้นกันนิดนึงนะเพราะว่าตอนออกสตาร์ทเนี่ยภูริพลค่อนข้างจะช้ากว่านักกีฬาคนอื่นๆแต่ว่ามาแรงปลายเอาในช่วงท้ายก็สามารถคว้าเส้นชัยเป็นที่1ได้สำเร็จนะครับไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังจริงๆแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ของเขาเคยทำได้ก่อนหน้านี้2เหรียญทองก็คือ200เมตรแล้วก็ผลัด4คูณ100เมตรนะครับด่านต่อไปแน่นอนว่ามองไปถึงระดับเอเชียแล้วในเวทีเอเชียนเกมถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนออกไปแต่ว่าทางสมาคมก็จะส่งน้องเขาไปแข่งขันต่อนะครับที่โคลอมเบียเป็นรายการระดับทวีปต่อไปนะครับผลงานที่ทำได้คือ 10.44 นะครับน้องเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาเหรียญทองนะครับอีกหนึ่งคนที่ลงแข่งขันรายการเดียวกันก็คือสระอัดดาบยางนะครับก็คว้าเหรียญเงินไปได้ส่วนลาซูรี่ซึ่งเป็นอดีตแชมป์เยาวชนโลกปี2018เนี่ยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของรายการนี้นะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่4เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยลาลี่ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าเรามีบทสัมภาษณ์ของภูริพลไปฟังกันครับถือว่าพอใจมากครับเพราะเป็นครั้งแรกผมก็ได้สั่งทองนี่ก็ถือว่าพอใจมากๆครับใช่ก็อยากไปกอดแม่ให้ใกล้เลยครับก็อยากกอดโค้ชด้วยแล้วก็ทุกคนที่คอยเชียร์ผมทั้งนั้นก็อยากขอบคุณทุกคนเลยที่คอยเชียร์ผมก็จะมอบให้โค้ชกับแม่ครับเพราะว่าโค้ชนี่ก็ช่วยผมมาตั้งแต่ผมเข้าภาษาใหม่ๆแล้วก็ช่วยผมตลอดครับแล้วก็แม่ก็คอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างครับตั้งแต่เด็กซัพพอร์ตเรื่องวิ่งทุกอย่างครับก็อยากขอบคุณแม่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็คือขาดก็เป็นผอ.โรงเรียนผมครับคือผอ.บาร์เดอร์มณฑลปทุมราชครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนผมก็ขอบคุณมากครับที่คอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างเลยอัสสัมชัญสมุทรปราการครับเป็นเหรียญทอง100เมตรชายไทยครั้งแรกของเรานะครับในรอบ9ปีนะครับอีกหนึ่งรายการที่แข่งขันที่น่าสนใจก็คือผลัด4คูณ400เมตรนะครับที่น่าสนใจก็คือโจชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเนี่ยเขากำลังลุ้นเหรียญทองที่4อยู่ปรากฏว่าก็ทำได้นะครับก็ช่วยทีมชาติไทยเราเข้าเส้นชัยเป็นที่1ก็คว้า4เหรียญทองในกีฬา4เกมได้สำเร็จนะครับข้ามไปดูแบดมินตันเลยคุณผู้ชมกับประเภททีมหญิงรอบชิงเหรียญทองนะครับไทยผ่านมาเจอกับอินโดนีเซียแข่งขันกันในระบบ3ใน5คู่ปรากฏว่าของไทยเราก็ประกอบไปด้วยเมืองดังคือตอนนี้เราแยกทีมไปแข่งขันอยู่นะครับทีมนึงมาแข่งขัน4เกมอีกทีมแข่งขันโทมัสอูเบอร์ที่เพิ่งจบลงไปแล้วก็มีรายการไทยแลนด์โอเพ่นต่อนะครับปรากฏว่าทีมไทยที่แข่งขันเนี่ยก็มีพรประวีจงคงพันธ์สุภานิดาเกตทองนะครับเป็นฝ่ายชนะทีมจากอินโดนีเซียไปขาดลอยเลยนะครับ3-0กู้ก็คว้าเหรียญทองทีมหญิงไปครองเป็นสมัยที่8และนับเป็นการคว้าแชมป์5สมัยติดต่อกันของแบดมินตันหญิงไทยด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆ